ปล่อยโฮลั่นพักแฟนคลับกอดคอร้องไห้หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กกบห.การเมืองวันที่7 สิงหาคม 2567 16:23 น.ปล่อยโฮลั่นพักแฟนคลับด้อมส้มกอดคอร้องไห้หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก10 ปีเมื่อเวลา16 นาฬิกาวันที่7 สิงหาคม 2567ที่อาคารอนาคตใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมวลชนแฟนคลับมาพักก้าวไกลเดินทางรวมตัวกันบริเวณชั้น1ของอาคารเพื่อลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพักก้าวไกลโดยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยมีมติเอกฉันท์ยุบพักก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกกบห10 ปีบรรดาแฟนคลับพักก้าวไกลต่างส่งเสียงโห่ด้วยความไม่พอใจบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความผิดหวังโดยแฟนคลับชายคนหนึ่งกล่าวเปิดใจด้วยเสียงสะอื้นพร้อมกับร้องไห้ว่าระยะเวลาตัดสิทธิ์กกบห10 ปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและตนไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเจอคำวินิจฉัยเช่นนี้ขณะที่แฟนคลับพักก้าวไกลหญิงอีกคนหนึ่งเปิดใจว่ารู้สึกเสียใจมากตนไม่ได้มาเพื่อตัวเองแต่มาเพื่อลูกหลาน 8-9 ปีที่ผ่านมาทุกอย่างแย่หมดเลยเราก็หวังว่าพรรคก้าวไกลจะมาช่วยเราแต่ตอนนี้ทุกอย่างพังหมดเลยยินดีที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลตลอดไปขอให้ส.ส.ทุกคนสู้ๆประชาชนอยู่เคียงข้างก้าวไกลเสมอเราจะสู้ไปด้วยกันโดยภายหลังทราบผลคำวินิจฉัยแล้วมวลชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับขณะที่บางส่วนยังคงปักหลักรอฟังการแถลงข่าวจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในช่วง18 นาฬิกาต่อไป นัดควงพิชชาคู่จิ้งเกิลเลิฟเปิดใจซีนสำคัญส่งต่อความฟินในซีรีส์ล้านวงโคจรบันเทิงวันที่7 สิงหาคม 2567 17:40 น.นัทณัฐมนควงพิชชาพิชชาธรคู่จิ้งเกิลเลิฟเปิดใจซีนสำคัญส่งต่อความฟินในซีรีส์ล้านวงโคจรคาดหวังให้แฟนๆได้ประสบการณ์ที่ดีจากการดูเรื่องนี้ซีรีส์เกิลเลิฟล้านวงโคจรแสดงนำโดยณัฐณัฐมนโชคจินดาชัยและพิชชาพิชชาธรสันติณธรกูลคู่จิ้งคู่ใหม่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษทั้งเรื่องของความน่ารักทั้งเคมีที่สื่อถึงกันส่งต่อมายังแฟนๆที่กำลังติดตามผลงานของทั้งสองอยู่ล่าสุดวันที่7 สิงหาคม 67นัทณัฐมนและพิชชาพิชชาธรเปิดกองซีรีส์ล้านวงโคจรให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพซีนสำคัญของเรื่องเผยมุมกุ๊กกิ๊กที่มากับปมปัญหาต่างๆหลังจากนั้นทั้งสองคนได้เปิดใจว่าซีนวีนี้มีฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพิชชาวันนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกึ่งดราม่านิดนึงหัวเราะจะสปอยอีกแล้วนะเอาเป็นว่าเรื่องราวของเราคือเราถ่ายตามโลเคชั่นแล้ววันนี้เราต้องนั่งอยู่ในรถแอสตันมาร์ตินคันนี้ซึ่งจะมีช่วงเวลาหลายๆรูปแบบซึ่งจะมีทั้งช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันห่วงที่เย็นชาปั้นปึ่งกันหรือช่วงที่ปรับความเข้าใจกันแล้วช่วงงอนกันหรือแม้กระทั่งช่วงที่รักกันแล้วก็เป็นซีนแอบดูแลกันแบบลับๆรถคันนี้เป็นหนึ่งไอเทมที่สำคัญนัดใช่ค่ะเป็นไอเทมที่สำคัญที่แฟนๆนิยายเขาคาดหวังด้วยตั้งตารอดูเลยเพราะในนิยายพี่การันขับแอสตันมาร์ตินมารับน้องพิชชาพี่การันขับรถได้ไหมนัดก่อนหน้านี้ขับรถไม่เป็นก็ไปเรียนมา10 ชั่วโมงพร้อมสอบใบขับขี่เพื่อมาขับคันนี้โดยเฉพาะเกลียวคลื่นไม่ต้องห่วงคาดเข็มขัดแล้วไปกับพี่หัวเราะจะมีการขับจริงพิชชาเขาอาจจะให้หนูปล่อยไหลนิดนึงหัวเราะคือไปฝึกขับรถเพราะเรื่องนี้จริง
นัดใช่ค่ะเพราะเรื่องนี้ต้องมีการขับรถหนูก็ไปเรียนเพิ่มไม่อยากแตะอะไรในรถเขาแล้วพังไงพิชชาถ้าเป็นเรื่องนี้หนูจะไว้ใจพี่หัวเราะฉากกุ๊กกิ๊กวันนี้คือฉากจูบนัดเป็นจูบแรกของพี่การันค่ะนุ่นแต่จูบแรกที่จะเกิดขึ้นต้องเสียน้ำตาก่อนถึงจะจูบกันโลเคชั่นนี้มีความสำคัญยังไงบ้างทิชชาโลเคชั่นนี้คือหอพักแพทย์เป็นหอที่เกิดเหตุหลายๆเหตุการณ์สปอยอีกแล้วหัวเราะแต่ถ้าซีนของวันนี้คือเกลียวคลื่นได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่พี่การันเขาช่วยเราไว้แต่พี่เขาต้องสูญเสียอะไรไปเราถึงกับช็อกเพราะว่าเขายอมแลกชีวิตเพื่อช่วยเรานัดอาจจะเป็นความรู้สึกผิดซึ่งในขณะที่ฝั่งหนูก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเขาเพราะว่าอะไรเราก็ทำได้อยู่แล้วต่อให้ต้องสูญเสียอะไรมาเราก็ยอมเรื่องนี้สอดแทรกอะไรบ้างทิชชาจริงๆตัวละครเกลียวคลื่นหนูรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตได้เลยนะเพราะเกลียวคลื่นเขาเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเพราะภายนอกเขาดูร่าเริงสดใสแต่เขาเจอเหตุการณ์อะไรเยอะมากๆหนักมากๆเกือบตายที่บ้านก็ทะเลาะกันพ่อก็ไม่ยอมรับแขนขาดรถชนคือเยอะมากเป็นเด่นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเยอะมากซึ่งกว่าจะผ่านมาได้อย่างหนูที่รับบทเกลียวคลื่นหนูเจอปัญหาจริงๆหนูว่ายังเบาลงไปเลยเมื่อเทียบกับเกลียวคลื่นก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆได้นัดในเรื่องนี้หนูได้เป็นหมอผ่าตัดหนูรู้สึกว่าคนดูน่าจะได้ความระทึกเราต้องตามหาว่าฆาตกรตัวจริงคือใครแล้วมีเรื่องย้อนเวลาด้วยก็ต้องลุ้นว่าการย้อนเวลาครั้งนี้มันจะต้อแลกกับอะไรบ้างก็จะมีเรื่องความรักที่มันอยากให้สมหวังทำยังไงนะที่ภาพในฝันของเราที่อยากจะอยู่ด้วยกันจริงๆมีเรื่องความอบอุ่นหัวใจตัวละครเราอบอุ่นไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาเราจะอยู่ช่วยเขาได้ให้เขารู้สึกดีได้ค่ะชวนแฟนๆติดตามนัดหนูขอฝากด้วยนะคะซีรีส์ล้านวงโคจรจากการที่เราได้ถ่ายทำไปเกินครึ่งเรื่องแล้วทำให้รู้เลยว่าเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์น้ำดีแน่นอนก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการดูเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนซีรีส์เกิร์ลเลิฟหรือซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าสนุกค่ะ หมออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 16นาฬิกา11นาทีหมออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรควันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ขณะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานการประชุมเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคหมออ๋องลั่นรักษามารยาทยุติหน้าที่บนบังลังหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบก้าวไกลเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ทำให้นายปฏิพัฒน์ที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้กล่าวบนบังลังขอบคุณทุกท่านและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกันสุดท้ายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขณะเดียวกันนายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลลุกขึ้นแจ้งผลยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับกล่าวว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปสุดท้ายขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ทำงานร่วมกันมาและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลาในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตของประเทศส
ุดท้ายคงไม่มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพวกท่านอีกต่อไปอีก10 ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรจะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน